ท่านผู้ชมครับธนบัตรสมัยรัชกาลที่8เนี่ยชนิดราคา 1,000 บาทใครๆก็รู้กันว่าราคาเนี่ยเล่นกันเป็นแสนๆบาทนะครับแต่เชื่อไหมครับว่ามีธนบัตรชนิดราคา5บาทนะครับที่เล่นกันใบละ 2-3 แสนบาทเช่นเดียวกันวันนี้เป็นธนบัตรรุ่นไหนอย่างไรผมจะพาทุกคนไปศึกษาพร้อมกันครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าธนบัตรที่น่าสนใจคือรุ่นไหนนะครับธนบัตรที่เห็นนะครับเป็นธนบัตร5บาทสมัยรัชกาลที่8นะครับเริ่มใช้มาตั้งแต่2482นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นความพิเศษก็คือเป็นรุ่นที่หมวดหายากนะครับลักษณะเป็นยังไงเราไปดูเลยนะครับอันดับแรกนะครับดูก่อนนะครับว่าธนบัตร5บาทที่ว่าเนี่ยจะต้องเป็นตรานะครับเป็นรูปตราพระปฐมเจดีย์นะครับด้านหน้านะครับส่วนสิ่งต่อไปที่เราจะดูก็คือตัวนี้ชี้ชัดได้เลยนะฮะถ้าเห็นตัวนี้ชัดเจนก็คือหมวดนะครับหมวดสำหรับธนบัตรที่หายากมีราคาแพงก็คือหมวด K26 และ K27 นะครับ2หมวดนี้เท่านั้นนะครับซึ่งเป็นหมวดที่ผลิตน้อยนะครับมีเฉพาะแค่2หมวดนี้ที่มีความหายากราคาแพงนะครับนอกจากหมวดแล้วนะครับเราจะมาดูตรงไหนครับเพื่อคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับคำว่ารัฐบาลไทยนะครับด้านบนใต้คุดนะครับสำหรับธนบัตรที่มีราคานะครับจะต้องเขียนว่ารัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับส่วนธนบัตรอีกรุ่นหนึ่งซึ่งออกแบบมาคล้ายกันเหมือนกันหมดเลยนะครับแทบทุกอย่างเลยจะต่างก็แค่หมวดนะครับกับคำนี้ครับรัฐบาลสยามนะครับถ้าเป็นรัฐบาลสยามไม่ใช่รุ่นที่มีราคาแพงนะครับแต่ถ้าเป็นรัฐบาลไทยอันนี้คือรุ่นที่เป็นที่ต้องการของตลาดผลิตมาน้อยนะฮะไปดูราคากันนะครับสำหรับธนบัตรหายากหมวดพิเศษที่ผลิตน้อยนะครับรัฐบาลไทยลายเซ็นหลวงประดิษฐ์มนูธรรมราคาตั้งแต่ 25,000 บาทถึง 250,000 บาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะฮะถ้าไม่สวยนะครับมีรอยพับมีคราบสกปรกเนี่ยก็ราวๆ 25,000 บาทขึ้นมานะฮะถ้าสวยๆไม่ผ่านการใช้งานเลยก็อยู่ราวๆ 250,000 หรือมากกว่านี้นะฮะแต่ไม่ค่อยเจอสภาพดีๆนะฮะส่วนธนบัตรอีกรุ่นนึงนะครับเป็นรุ่นที่ผลิตมาใช้ตั้งแต่ช่วง2479หน้าตาเนี่ยจะเหมือนกับธนบัตรสมัยรัชกาลที่7เลยแค่เปลี่ยนแปลงพระบรมรูปเองจากรัชกาลที่7เป็นรัชกาลที่8จุดสังเกตจุดนึงก็คือธนบัตรรุ่นนี้ถ้าเป็นร8เนี่ยด้านพื้นเนี่ยเป็นวัดพระแก้วนะครับเมื่อกี้เป็นรูปพระปฐมเจดีย์อันนี้เป็นวัดพระแก้วรุ่นนี้จะมีราคาที่ถูกกว่านะครับราคาของรุ่นนี้จะอยู่ที่เริ่มตั้งแต่ประมาณ 10,000 บาทถึง 65,000 บาทสำหรับธนบัตรที่มีสภาพสวยงามไม่ผ่านการใช้เลยมาทบทวนอีกรอบนะครับท่านผู้ชมแยกออกหรือยังครับว่าธนบัตรใบไหนนะครับเป็นธนบัตรที่มีราคาหายากราคาแพงเริ่มเลยครับดูที่คำว่ารัฐบาลไทยกับรัฐบาลสยามถ้าเป็นรัฐบาลสยามเป็นของที่มีราคาถูกกว่าส่วนรัฐบาลไทยเป็นของที่มีราคาแพงกว่าดูที่หมวดครับหมวดแพงก็คือหมวด K26 กับ K27 นะครับส่วนหมวดอื่นตั้งแต่ K1 ถึง K25 นะครับตัวอย่างเป็น K20 นะฮะ K1 ถึง K25 เป็นรุ่นที่ถูกกว่านะครับธนบัตรรุ่นถูกก็ใช่ว่าจะถูกเลยนะครับก็ราคาหลักหมื่นถึงราวๆสวยๆก็อยู่ที่ 5-6,000 บาทเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นนะครับธนบัตรรุ่นนึงของรัชกาลที่8ซึ่งหลายๆคนอาจจะมองข้ามหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าเป็นธนบัตรที่ทรงคุณค่าสูงมีราคาใครพบเจอลองสังเกตตามสิ่งที่ผมแนะนำดูนะครับ